ไปเกาะติดกันนะคะว่าสินทรัพย์ไหนที่โดดเด่นหรือว่ามีธีมอะไรที่น่าลงทุนบ้างสำหรับปีหน้าปี2565นะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณยุทธพลวิทยาพานิชยกรนะคะซึ่งเป็น Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศของบลจ.ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะคุณยุทธพลคะคุณยุทธพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณยุทธพลครับอีกประมาณสัก10วันนะครับก็จะก้าวเข้าสู่ปีขานแล้วหลายคนบอกว่าปีขานนี้ปัจจัยเสี่ยงรุมเราตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นปีเลยปีหน้าจะเป็นปีเสือดุไหมครับแล้วมองภาพรวมการลงทุนทั่วโลกยังไงบ้างครับใช่ครับปีนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าพี่บัวเราก็น่าจะใจดีนะแต่ว่าพอท้ายปีนี้ก็มีอารมณ์เกรี้ยวกราดนิดนึงนะครับหุ้นตกมา 2-3 วันติดละจริงๆผมไปดูสแตทมานะครับในปีเสือใน4รอบที่ผ่านมาแล้วกันต้องบอกว่า3รอบล่าสุดนะครับก็คือปี2010ปี1998 1986เนี่ยพี่เสือใจดีนะครับหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นโลกเนี่ยบวก 10% 20% แล้วก็ประมาณ 40% นะครับ3รอบมีรอบแรกฮะปี1974เนี่ยที่พี่เสืออาจจะดูหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกมั้ยครับเรามาดูนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเรามองอย่างไรนะครับซึ่งเราก็หวังว่าน่าจะเป็นปีที่เสือใจดีอีกปีนึงนะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็น่าจะยังเรียกว่าโตได้ดีนะครับถึงแม้อัตราการโตเนี่ยเรียกว่าจะโตแบบชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วง pre covid หรือว่าถ้าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังโตสูงกว่านะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการคลังนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่านโยบายการเงินเนี่ยเริ่มที่จะมีบทบาทเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน้อยลงซึ่งจริงหมดละนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบก็คืออย่างธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มเรียกว่าหยุดการฉีดสภาพคล่องแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่านโยบายการคลังเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าคีย์สำคัญนะครับเข้ามาในเรียกว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งจากที่เราทราบกันอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็มีแผน Build Back Better ถูกไหมครับประมาณเกือบ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยอย่างทางยุโรปเองเนี่ยก็มี Recovery Fundนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีประกาศมาตรการออกมานะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ55ล้านล้านเยนนะครับหรือคร่าวๆเนี่ยประมาณ 10% ของ GDP เนี่ยเราคิดว่าแฟกเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็ยังสามารถเรียกว่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกเนี่ยให้เรียกว่าเจริญเติบโตได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในช่วงที่เราเกิดวิกฤตโควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็ออมมากกว่าที่จะนำเงินเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินออมส่วนเกินหรือว่า excess saving เนี่ยเรามองว่าในอนาคตเองเนี่ยเรียกว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยจะนำเงินที่ออมส่วนเนี้ยกับเริ่มเอาออกมาใช้จ่ายละพอมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเงินนะครับจากการอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากตัวเลขดัชนีนะครับอย่าง Composite PMI เนี่ยที่รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการก็อยู่เหนือระดับ50ก็คือมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ในเทรนด์ของการฟื้นตัวอยู่นะครับแต่ในท่ามกลางของข่าวดีแน่นอนผมคิดว่าในบางช่วงของปีก็อาจจะมีความเสี่ยงมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในหน้าถัดไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับซึ่งเราบอกว่าแน่นอนก็คงไม่พ้นนะครับการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ออกมานะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองก็เริ่มที่จะแบบมีความกังวลนะครับกับการแพร่ระบาดของโอไมครอนนะครับอย่างตลาดไทยเองเมื่อวานก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะถึงแม้จะเจอเคสเพียงแค่60กว่ารายนะครับซึ่งเรามองว่าก็อยู่ที่มาตรการของภาครัฐแต่ละประเทศเนี่ยจะสามารถเรียกว่าบริหารจัดการควบคุมได้เร็วแค่ไหนนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับความเสี่ยงก็อันนี้ผมมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เริ่ม price in ไปค่อนข้างมากละนะครับอย่างเรียกว่าสภาพคล่องนะครับอย่าง QE นะครับก็คือธนาคารกลางเฟดเนี่ยก็ประกาศนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือประกาศจากการที่เขาจะเริ่มถอน QE เนี่ยจากเดือนละประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็เพิ่ม2เท่าตัวนะเป็น 30,000 แต่ถามว่าตลาด price in ไหมผมคิดว่าอันเนี้ยเราก็ price in ไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตลาดเนี่ย forecast ไว้เท่าไหร่เนี่ยธนาคารกลาง Fed เนี่ยไม่ค่อยผิดหวังนะครับก็คือว่าตลาดอยากเหมือนกับตลาดอยากได้เท่าไหร่เนี่ย Fed ให้เท่านั้นเลยนะครับก็จะมีไม่สูงกว่าคาดไม่ต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็พอหลังจากที่การถอน QE เนี่ยเรียกว่าเร็วขึ้นจากที่เรามองว่าน่าจะจบที่กลางปีหน้าเนี่ยก็จบกลายเป็นน่าจะจบอยู่ที่ประมาณไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีเพซของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เองเนี่ยตลาดมองว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณ
1ถึง2ครั้งในปีหน้าเนี่ยตอนนี้ตลาดก็เริ่มมองปีหน้าน่าจะอยู่ที่3ครั้งละก็แน่นอนครับปัจจัยที่มาเร่งในการลด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยก็คงไม่พ้นอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวมาค่อนข้างเร็วณปัจจุบันครับซึ่งเรามองว่าภาพรวมปีหน้าก็ยังดูสดใสนะครับแต่ว่าอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับในภาพรวมครับผมได้ค่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนล่ะคะไม่แน่ใจว่าตลาดไหนสินทรัพย์ไหนน่าจะโดดเด่นท่ามกลางความผันผวนแล้วก็การกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องของโอไมครอนที่รออยู่ด้วยเนี่ยค่ะครับคือผมคิดว่าในช่วงที่เป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าสินทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนที่ได้สูงกว่าเงินเฟ้อเนี่ยผมคิดว่าคงไม่พ้นหุ้นอยู่ละนะครับซึ่งหุ้นเองเนี่ยถามว่าเรามองเราชอบรีเจนไหนเนี่ยต้องบอกว่าทั้งในภูมิภาคที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วแล้วก็ตลาดเกิดใหม่เนี่ยเราก็มีประเทศที่เราชอบนะครับอย่างอเมริกาเองอย่างตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็มีของหุ้นกลุ่มอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับที่เราชอบในส่วนของตลาดเกิดใหม่เนี่ยเราก็ชอบตลาดจีนนะครับแล้วก็มีเวียดนามซึ่งผมคิดว่าจริงๆต้องเรียนว่าในหลายๆตลาดที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีการปรับฐานมาค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นได้ว่าจากช่วงที่พีคเราเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยวันนี้ตลาดก็มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดย valuation เองเนี่ยผมก็คิดว่ามีความน่าสนใจลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสินทรัพย์ถัดไปนะครับเรามองเป็นสินทรัพย์ทางเลือกละกันนะครับก็คือพวกREIT หรือพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรามองว่าเนื่องจากธีม reopen ที่เรามองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันทำให้สินทรัพย์พวกนี้ที่เรียกว่าถูกกดดันมานานนะครับหลายปีโดยเฉพาะพวกอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งรวมถึงไทยสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์ม global REIT มาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าในกลุ่มของพวกตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยเขาฟื้นตัวได้เร็วกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกนี้เขาก็ฟื้นเร็วกว่าแต่ของไทยกับสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแลกกาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอเรามีเรียกว่าการกระจายวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สินทรัพย์พวกนี้กลับมาเอาเปอร์ฟอร์มได้แล้วก็ผมคิดว่าผลตอบแทนเนี่ยโดยเฉลี่ยก็แน่นอนก็ยังสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้นะครับส่วนสินทรัพย์ประเภทอีกสุดท้ายนะที่เรา recommend เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นตราสารหนี้นะครับแต่เราไม่ได้ recommend เป็นการลงทุนตราสารหนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าแน่นอนในทุกปีเนี่ยเรามักจะมีความผันผวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการใส่ตราสารหนี้เข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเนี่ยผมคิดว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับแล้วก็ลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนเนี่ยได้ดีนะครับคนอาจจะถามว่าเอ๊ะในปีที่ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยการลงทุนในพวกตราสารหนี้เนี่ยอาจจะไม่ดีเนี่ยแต่ผมคิดว่าในกองทุนตราสารหนี้ทุกวันนี้ผมคิดว่าหลายๆที่เนี่ยมีการนำเสนอหลายนโยบายนะครับอย่างตราสารหนี้ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเราจะเน้นลงทุนพวกกองทุนตราสารหนี้ประเภทที่มีอายุลงทุนเนี่ยสั้นๆนะครับก็คือมีความผันผวนจากการปรับขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของพวกเครดิตเนี่ยเข้ามาช่วย enhance return ได้นะครับก็เป็นสินทรัพย์3กลุ่มหลักๆนะครับแต่ว่าอีกธีมนึงที่อยากจะเสนอก็คือผมคิดว่าคงไม่พ้น mega trend นะ mega trend เนี่ยผมคิดว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีการถูก disrupt เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าพวกนี้ก็จะเป็น investment theme สำหรับปีเสือปีหน้านะครับครับผมน่าสนทีนี้ครับในเรื่องของธีมผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอะไรสำหรับนักลงทุนหรือว่ามีกองอะไรเป็นพิเศษที่จะแนะนำจากธีมต่างๆซึ่งคุณยุทธพลได้เกิดมาแล้วบ้างไหมครับครับผมก็จริงก็บอกว่าเราชอบหุ้นตั้งแต่เป็นภาพรวมก่อนนะครับเราชอบพวกตราสารที่เป็นหุ้นมากกว่าตราสารนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในหุ้นเองจากที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราก็ชอบทั้งตลาดพัฒนาแล้วแล้วก็ตลาดเกิดใหม่นะครับเราก็เลยมี2กองมานำเสนอก็คือในกลุ่มของตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยเราชอบเรามีกองทุนหนึ่งนะครับก็คือ SCB EUSM ก็คือ European Small ครับนะครับก็คือเป็นหุ้นขนาดเล็กในยุโรปนะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นกองทุนที่เราลงทุนผ่านกองแม่นะครับของ Aberdeen Standard นะครับ Investment นะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะเป็นกองทุนที่บริหารเชิงรุกนะครับมี universe ในการลงทุนเนี่ยประมาณ 1,000 บริษัทนะครับซึ่งเน้นลงทุนในพวกหุ้นเรียกว่าหุ้นขนาดเล็กละกันนะครับก็แน่นอนปัจจัยที่ Fund Manager ใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็จะดูทั้งquality นะครับ growth momentum แล้วก็ value นะครับซึ่งข้อมูลในอดีตเนี่ยต้องเรียนว่า
หุ้นยุโรป small cap เนี่ยเราย้อนดูนะครับก็แน่นอนเอาเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีมากนะครับในช่วงสภาวะที่ตลาดผันผวนเนี่ยรวมถึงในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับในช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถเอาเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกองหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำในการลงทุนช่วงนี้นะครับอีกกองทุนหนึ่งนะครับก็เป็นกองทุน SCBA Share นะครับก็คือเป็นกองทุนที่เรียกว่าลงทุนในหุ้นจีนอ่อนช่อละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือต้องเรียนว่าวันนี้มีหุ้นจีนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,500 บริษัทนะครับซึ่งต้องบอกว่าหุ้นที่ลิสต์อยู่ใน A Share ที่เป็นอ่อนช่อประเทศจีนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณคร่าวๆเนี่ย 65% ทั้งหมดแน่นอนก็เป็นเรียกว่าหุ้นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนอยู่แล้วนะครับซึ่งกองทุนSCBA Share เนี่ยเราลงทุนผ่านกองทุนแม่เหมือนกันนะครับ Master Fund ที่ชื่อ Alliance China A Share นะครับซึ่งก็เป็นกองทุนที่มีการบริหารนโยบายเชิงรุกเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนในการคัดเลือกหุ้นแต่ละตัวเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็จะมีไครเทเรียในการคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเน้นเรื่องการเติบโตของรายได้บริษัทเนี่ยที่ดีกว่า GDP นะครับในมุมของคุณภาพเองนะครับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องมีชื่อเสียงในเรื่องของเรียกว่าฝ่ายบริหารนะ คุณภาพของงบการเงินนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือ valuation ก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกองทุนทั้ง2กองทุนที่ผมกล่าวมาเนี่ยอาจจะลงทุนอยู่ที่ประมาณสัก 40-60 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นวันนี้ valuation อย่างของตลาดจีนเองเนี่ยเราคิดว่าก็ลงมาค่อนข้างเยอะละนะครับแล้วก็เริ่มเรียกว่ามีความน่าสนใจลงทุนเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่านักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าสามารถทยอยลงทุนได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะต้องเรียกว่าต้องรับความเสี่ยงในระดับความผันผวนระดับนี้ได้ด้วยเช่นกันครับผมค่ะคุณยุทธพลครับพอดีมีคุณผู้ชมถามเกี่ยวกับยุโรปเหมือนกันนะคะคือเขาลงอยู่ตัว SCB EU EQ แต่ว่าพอดีเราแนะนำตัว small cap เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าซื้อเพิ่มมันจะซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าหรือมาประเมินยังไงกับหุ้นยุโรปที่เป็นตัวภาพรวมเนี่ยค่ะครับก็เรียกว่ากระจายการลงทุนมาเพิ่มใน EUSM เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกอีกที่ดีนะครับคืออย่างที่เรียนก็คือว่า mandate เนี่ยก็จะเป็น mandate ที่เน้นลงทุนในพวก small cap นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าพวกเนี้ยหุ้นส่วนใหญ่ถ้าดูคาแรคเตอร์ในช่วงที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพิ่มเติมให้ละกันครับแปลว่าจริงๆไม่ซ้ำซ้อนกันถูกไหมคะครับอาจจะมีบางเซกเตอร์ที่อาจจะมีครอสกันบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าเน้นที่ small cap อย่างเดียวก็คือว่าเน้นมาเก็ตแคปที่เรียกว่าไม่เกิน 4,000 ล้านเหรียญยูโรครับก็จะมี definition ค่อนข้างชัดเจนครับผมนะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับคุณยุทธพลครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยุทธพลวิทยาพันธิชกรนะคะจากทางด้านของ SCB AM นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าจริงๆเสือน่าจะดุนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นปีที่สดใสแม้จะมีความผันผวนอยู่บ้างก็ตามนะคะแต่ว่าหุ้นยังดีกว่าตราสารหนี้อย่างไรก็ตามรีทเองนะคะทั้งรีทสิงคโปร์แล้วก็ไทยเองก็ต้องจับตาเพราะว่ายังไม่ได้ขยับขึ้นมามากนักเมื่อเทียบกับรีทในต่างประเทศนะคะส่วนตราสารหนี้ถ้าจะลงทุนก็คงต้องเน้นระยะสั้นแล้วก็อาจจะเลือกตีมเมกะเทรนด์สักหน่อยสำหรับหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว EUนะคะหรือว่าตัวมิดสมอลของทางยุโรปหรือว่า A-Share นั่นเองค่ะพิวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ